่เช็คสุดที่พงธรรมวุฒิอ๋อน,นี่คนคนคนใช่ค่ะก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังหลังจากที่ได้ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลสิริราชกับภรรยานะคะเออพี่เช็คเนี่ยไปฉีดวัคซีนของซิโนแวคส่วนภรรยาฉีดก่อนหน้านั้นเป็นของแอสตราเซเนกานะคะเพราะว่าด้วยวัยที่ต่างกันนะคะทีนี้พี่เช็คก,ก็บอกว่า พอฉีดเสร็จเนี่ยเอาละภรรยาก็มีอาการปวดหัวมีไข้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับกินยาส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็มีอาการเจ็บแผลนิดหน่อยแต่น่าจะเกิดจากการเป็นเพราะว่าว้กระเป๋าใบใหญ่มากกว่าเนี่ยนะคะพอหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเอาให้ชัวร์ว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการฉีดวัคซีนก็เลยมาเล่าเรื่องผ่านทาง Facebook ให้กับแฟนเพจได้ได้ดูว่าการฉีดวัคซีนมันเป็นยังไงบ้าง พี่เช็คบอกว่าผมรอให้ชัวร์แล้วจึงมาเขียนเล่าเรื่องนี้เพราะได้เห็นคลิปที่คนทำขึ้นมาเพื่อด่าเรื่องวัคซีนหยาบๆายๆแล้วสลดใจวัคซีนโควิดตัวเดียวกันนี้ก่อนหน้านี้จะเกิดการระบาดรอบ3ามจากคลัสเตอร์ทองหลอ่อมีคนเล่าให้ฟังว่าตามโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้โคต้าไปแทบไม่มีใครฉีดจนต้องประกาศหาคนช่วยฉีดเพื่อนผมคนนึงได้รับการชวนจากโรงพยาบาลชายขอบเมืองกรุงแห่งหนึ่งที่มีวัคซีนเหลือให้ไปฉีด แต่ก็ตัดสินใจไม่ไปฉีดเพราะไม่มั่นใจขณะที่เพื่อนๆเขาสิบกว่าคนไปฉีดถึงวันนี้เขาบอกว่ารู้งี้ไปฉีดตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนี้เขาอยู่ด้วยความกังวลกําลังวิ่งหาวัคซีนขณะที่เพื่อนๆเขาที่เสี่ยงกับความไม่มั่นใจวันนั้นคงรู้สึกต่างไปที่เขียนถึงความรู้สึกเพราะมองอีกด้านหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในสองสามเดือนไม่ใช่วัคซีนที่น้อยลงหรือช้าไปกว่าเดิมแต่สถานการณ์และความต้องการที่พลิกผันเปลี่ยนไป ทำไม่แผนเดิมไม่ตอบโจทย์ที่เคยถูกเคยดียังไงถึงตอนนี้ก็ผิดแผนซึ่งถ้าไม่มีคลัสเตอร์ทองหลอ่อถ้าความต้องการต่อวัคซีนไม่เปลี่ยนแผนการจัดหาวัคซีนเดิมก็จะไม่ห่วยในความรู้สึกคนทั่วไปขณะน,นี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนใจคนเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกคิดก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนอารมณ์คนจะใช้อารมณ์ใช้ออกคําสั่งใช้ความเห็นใช้ความรู้ใช้อํานาจใช้เงินใช้อะไรก็ลืมอย่าลืมใช้ความพยายามกับความจริงใจ ที่ผมกับภรรยาได้ฉีดเพราะผลของกุศลกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทําไว้จากการเป็นผู้บริจาคให้โรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือโดยสรุปก็คือแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อไปฉีดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลือ,ห,อหรือว่าคนกลัวกันใ,ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ย Facebook ล่าสุดของพี่เช็คก็ได้มีการพูดถึง เรื่องของเฟกนิวส์เอาไว้แบบโดยตรงเลยนะครับนะคะเรื่องเฟกนิวส์เนี่ยเยนะพี่เช็คเนี่ยก็พูดถึงว่าเหมือนกับเรานั่งเรือลังหนึ่งค่ะ,ะคือพี่เช็คเนี่ยเขาบอกว่าดราม่าเรื่องวัคซีนในตอนนี้มันเยอะแล้วมันเละเทอะจนน่าสลดใจแล้วเขาก็ได้อธิบายคือเอาความรู้จากที่แกไปฟังจากคุณหมอนครเปรมศรีอะเอามาสรุปให้ฟังคือตอนนี้ต้องอาศัย ความร่วมมือของคนดังๆนะคะที่มีลูกเพจมีแฟนเพจเยอะๆเนี่ยช่วยกันให้ข้อมูลคือลำพังคุณหมอนครหรือคุณหมอยงอธิบายหรือว่าแถลงข่าวเนี่ยเอาละก็ถือว่าได้มีการเผยแพร่ในสังคมแล้วแต่ว่าอาจจะมีคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เด็ดติดตามบ้างแต่กับคนดังๆทั้งหลายที่ลูกเพจเขาตามใน Facebook อยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนี่ถือว่าท่านได้ช่วยชาติอย่างหนึ่ง พี่เช็คก็เป็นคนหนึ่งที่เอาเข้อมูลจากที่ฟังจากคุณหมอนครเอามาสรุปให้ฟังเลยว่าไอ้เรื่องของการเปรียบเทียบวัคซีนแต่ละยี่ห้อเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพวัคซีน50%หมายความว่ายังไงเนี่ยนะคะก็อธิบายทีนี้แกก็สรุปแบบนี้แกบอกว่าหน้าที่ของวัคซีนคือช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงในยามระบาดให้ไม่ผู้ไม่ให้ทันลักเข้าไปในโรงพยาบาลจนเกิดรับมือ จะดูประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ใช่ดูแต่รูปร่างหน้าตาที่ผ่านแอปต้องดูเนื้อแท้นิสัยใจคอและการทำงานจริงประกอบกันไปที่สำคัญตอนนี้มีการใช้จริงแล้วดูตัวเลขดูผลข้างเคียงทั้งหลายจากความจริงได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาตัวเลขจากงานวิจัยซึ่งเป็นเซี่ยวเดียวของภูเขาน้ำแข็งที่เอามาเบี่ยงเบนความจริงกันอยู่สรุปว่าวัคซีนดีไม่ดีดูจากอะไรหนึ่งความปลอดภัยสูงไม่ก่อโรค สองประสิทธิผลถึงยิ่งสูงยิ่งดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวที่ต่ำจะใช้การไม่ได้ประสิทธิผลการลดค่าความเสี่ยงของการป่วยเปรียบเหมือนการนั่งรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยลดการตาจกบัติเหตุถึงฉีดวัคซีนแล้วเท่าตัวเองไปเจอความเสี่ยงประสิทธิผลสูงเท่าไหร่ก็ไม่อาจช่วยเหมือนคาดเข็มขัดแล้วซิ่งนรกแบบฟาดอย่างฟิริสไปต่ำกันมีถุงลมกี่ใบเข็มขัดกี่เส้นก็เอาไม่อยู่ สุดท้ายคุณจะรักรัฐบาลนี้หรือไม่รักผมไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณรักวิถีชีวิตปกติแบบที่เคยมีก่อนหน้าโควิดคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศนี้ปกติคุณจะทําเพื่อความปกปกติของประเทศนี้คุณต้องรักทั้งประเทศนี้รักทั้งตัวคุณและผู้อื่นเพราะถ้าจะให้ประเทศนี้ปกติจากโควิดเราต้องถอดหน้ากากพร้อมกันทั้ง70ล้านคนไม่ใช่ใครฉีดแล้วก็ถอดได้ใครไม่ฉีดช่างมัน เมื่อไหร่ที่คนอื่นได้รับวัคซีนยังไม่ถึง70%เมื่อน,นั้นความปกติก็ยังไม่กลับมาแม้เราจะฉีดวัคซีนที่วิเศษที่สุดใน3โลกไปแล้วก็ตามอย่าไปสนใจเฟกนิวส์อย่าไปให้คา่าข้อมูลที่มีวาระซ่อนเร้นต้องเข้าใจการกีดกันดิสเครดิตเกมเกทับเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าอย่าไปสมาทานตัวเลขการตลาดที่พูดความจริงกระจึงเดียวเกี่ยวกับประสิทธิภาพจนหลงความจริงสนใจชีวิตท่านคนที่ท่านรัก และโอกาสที่ท่านได้รับเถิดวัคซีนตัวไหนก็ได้ฉีดเข้าไปเถอะขอให้มีทันเวลาและมากพอก็แล้วกันะนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พูดเองนะ,ะนำข้อมูลมาจากคุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับก็เช็คพูดได้ตรงประเด็นเลยว่าตอนนี้มันมีเรื่องของข้อมูลที่มีวาระซ่อนเลนการกีดการการดิสเครดิตการเกทับกันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าพูดง่ามันเป็นเรื่องการตลาดแล้ว ขั้วขัดแย้งต่างๆก็เอามามาเป็นเกมการเมืองทําให้ตนทําให้คนขับสวนตอนนี้เริ่มมีคนเข้าใจแล้วคุณนัทยาคุณผู้ชมถึงขนาดผมเห็นเพื่อนใน Facebook บางคนโพสต์เลยคืออย่างคนที่เขายังไม่ไม่อายุ60เนี่ยหรือไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาจะต้องรอคิวใช่ไหม,มไปลงทะเบียนรอบหลังเนี่ยเขาบอกใครที่ได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วไม่ฉีดเพราะไปเชื่อเฟกนวบอกเขานะ เขาจะไปฉีดแทนให้ขอสิทธิ์นั้นเขาขอสิทธิ์นั้นคือทุกคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็อยากจะได้วัคซีนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างใช่แต่ถ้าคุณมีสิทธิ์และคุณยังงมอยู่กับไอเฟกนิเวที่ออกมาทุกวันเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรบอกหมอหมอครับผมให้เพื่อนผมคนนี้ฉีดแทนผมได้ไหมได้ไหมมีนโยบายนี้ไหมอะไรแบบนี้จะขอเลยผมเนี่ยผมก็ ผมก็กล้าพูดนะค<ะ>ใครมีสิทธิ์แล้วไม่ฉีดมาบอกปลามเมสพูดต่อเดี๋ยวจะไปฉีดรัฐบาลไม่มีนโยบายนี้อ่ะสิทีนี้รัฐบ <laughs> าลก็ต้องว่าไปตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงของกลุ่มต่างๆ<ะ>ใช่ค่ะ,ะมีอี